ที่นี่รายการประชาชน 3.0 วันนี้เสนอตอนกรรมการอภิสิทธิ์ที่เห็นอยู่ในมือผมตอนนี้เป็นรายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มนปช.ระหว่างวันที่12มีนาคมปี2553ถึงวันที่19พฤษภาคมปี2553จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจำไม่ผิดนะครับฟังถูกแล้วคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับ9ก็ประมาณ96หน้านะครับรายละเอียดหลังจากที่มีการเผยแพร่เอกสารชุดนี้ก็เริ่มมีการอภิปรายกันในหลายประเด็นด้วยกันเนื่องจากว่าจะบอกว่ายังไงดีอ่ะพูดเรื่องกรรมการสิทธิ์ก่อนจริงๆเขาชื่อว่ากรรมการสิทธิ์นะไม่ใช่ชื่อกรรมการอภิสิทธิ์ คือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเป็นองค์กรตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญปี2540เป็นองค์กรที่เรียกว่าอะไรทำให้รัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยกลายเป็นที่เชิดหน้าชูตาเป็นเนื้อหาหนึ่งนะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่ทำให้ประเทศต่างๆที่เป็นประเทศที่เขาทำศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ๆเนี่ยนะครับในทางการเมืองและในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมักจะหยิบยกประเด็นเรื่องการที่ประเทศต่างๆเนี่ยจะมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและระบุไว้เป็นองค์กรอิสระในตามรัฐธรรมนูญนะครับก็เรียกว่าอะไรดีครับเรียกว่ามันก็เป็นกลไกที่ดีนะเป็นกลไกที่ดีเพราะว่ารัฐเนี่ยโดยธรรมชาติของรัฐแล้วเนี่ยรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจใช่ไหมครับและการใช้อำนาจของรัฐเนี่ยบางทีมันก็เรียกว่าอะไรมันต้องมีคนตรวจสอบอะแต่ที่ฝ่ายค้านตรวจสอบก็ตรวจสอบไปนะครับแต่ว่าในมิติที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งมันเป็นกระแสใหญ่นะคือหมายความว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยถ้าคุณไม่มีเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่เนี่ยไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นสังคมประชาธิปไตยไม่ได้ดังนั้นการมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็เป็นเรื่องที่โดยหลักการนะครับโดยหลักการก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีก็มีกรรมการอยู่ประมาณถ้าผมไม่ผิดก็ประมาณ2ชุดนะครับในสมัยก่อนที่จะมีการรับประหารเรียกว่าก็เป็นไม่ถึงขนาดเป็นไม้เบื่อไม้เมานะครับหมายความว่ากรรมการสิทธิก็วิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบการดำเนินการของรัฐบาลโดยเฉพาะในรัฐบาลไทยรักไทยนี่ก็ถูกตรวจสอบอย่างเช่นกรณีเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ใช่ไหมครับคือเซตตักใบนะครับหรือแม้แต่กรณีการกระแสการฆ่าตัดตอนในช่วงที่มีการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการกวาดล้างยาเสพติดเป็นต้นและผู้มีอิทธิพลกรรมการสิทธิ์ในยุคนั้นก็เรียกว่าทำงานตรวจสอบแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เสนอแนะต่อรัฐบาลก็ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเวลากรรมการสิทธิ์ทำงานแล้วตรวจสอบเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นมืออาชีพนะครับก็ยังไงเขาก็ต้องตรวจสอบแต่ว่าผมมีข้อสังเกตว่ากรรมการสิทธิ์ชุดนี้นะครับมันมีปัญหาอยู่นะครับคณะกรรมการสิทธิ์ชุดนี้คือเราทำความเข้าใจก่อนว่าตอนที่มีการรับประหารปี49เนี่ยคณะรัฐประหารเนี่ยไม่ได้มีการยกเลิกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ยังคงทำงานอยู่ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์จรัญดิษฐาวิชัยก็ยังเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วก็เริ่มให้ความเห็นทางการเมืองว่าการรัฐประหารนี่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเอาข่าววงในเลยนะมันมีการเจรจากันคนในกรรมการสิทธิเนี่ยไปเจรจากับคณะคมช.ขอให้คมช.นี่อย่ายุบกรรมการสิทธิเพราะยุบไปหลายองค์กรใช่ไหมครับยุบศาลรัฐธรรมนูญยุบอะไรว่ากันไปแต่ว่ามันมีการเจรจากันต้าอวยกันนะครับแล้วก็ขอที่จะไม่ยุบกรรมการสิทธิ์กรรมการสิทธิ์ก็เลยมีชีวิตอยู่รอดต่อมาได้นะครับต่อมาเนี่ยอาจารย์จรัญเนี่ยก็เริ่มไปมีบทบาท
นะครับทางการเมืองอยู่กับกลุ่มนปก.สุดท้ายปุ๊บเนี่ยสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการถอดถอนกรรมการสิทธิ์คนหนึ่งอาจจะเป็นคนเดียวในโลกละมั้งที่กรรมการสิทธิมนุษยชนถูกถอดถอนน่ะก็คืออาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยซึ่งถอดถอนโดยสภาที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารความผิดของอาจารย์จรัญก็คืออาจารย์จรัญเนี่ยแกไปเคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหารใช่ไหมครับแล้วแกกลายเป็นผู้หนึ่งที่ไปเดินขบวนไปที่บ้านสี่เสานะครับที่พลเอกเปรมพักอาศัยอยู่จริงๆไม่ใช่บ้านของพลเอกเปรมนะครับบ้านสี่เสาเนี่ยเป็นทรัพย์สินของกองทัพบกเป็นของรัฐนะครับบ้านสี่เสาเนี่ยก็บ้านสี่เสาเนี่ยเป็นทรัพย์สินของกองทัพบกแล้วตอนที่พลเอกเปรมเป็นผบ.ทบ.เนี่ยก็ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านสี่เสานะครับต่อมาพอเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็จัดบ้านให้นะครับมีคนจัดบ้านจริงๆบ้านที่ถูกจัดให้จริงๆคือบ้านพิษณุโลกนะครับบ้านพิษณุโลกเนี่ยจริงๆแล้วถูกออกแบบไว้สำหรับการที่เอาไว้รับรองเหมือนไวท์เฮาส์อ่ะเพราะอยู่ใกล้กับทำเนียบใช่ไหมครับแล้วก็โอโถงพอสมควรก็พลเอกเปรมก็ไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านพิษณุโลกแต่ปรากฏว่ามันก็มีข่าวว่าผีดุครับอันนี้ข่าวนะครับพอมีข่าวว่าผีดุเนี่ยพลเอกเปรมก็เลยไม่อยู่ครับกลับไปอยู่บ้านสี่เสาทีนี้นปก.เนี่ยเขาก็ไปเคลื่อนไหวกดดันพลเอกเปรมนะครับตอนนั้นอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยก็ควบตำแหน่งนะคือมีตำแหน่งในเป็นกรรมการสิทธิชนด้วยแล้วก็ไปเคลื่อนไหวอยู่กับนปก.ด้วยก็เป็นคดีครับพอเป็นคดีครับเขาก็เอาชื่ออาจารย์จรัญเนี่ยไปถอดถอนในสภานิติบัญญัติแห่งชาติสุดท้ายก็ถูกถอดถอนก็เป็นกรรมการสิทธิ์คนแรกเลยที่ถูกคณะรัฐประหารสภาของรัฐประหารถอดถอนก็แปลกดีนะครับต่อมาก็มีการเลือกกรรมการสิทธิ์ใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี2550ก็มีวิธีการคัดสรรก็แตกต่างกันไปจากรัฐธรรมนูญปี40นั้นเขาก็มีกรรมการตัวแทนจากที่ต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นพวกศาลพวกอะไรเงี้ยแหละที่เรารู้จักกันองค์กรอิสระก็มาคัดเลือกกันก็ได้กรรมการสิทธิ์ชุดใหม่มาก็ในนั้นก็มีอาจารย์อมรานะครับอาจารย์อมราก็เป็นนักวิชาการนะครับสอนหนังสืออยู่ที่คณะรัฐศาสตร์เป็นอดีตคณบดีมหาวิทยาลัยคณบดีรัฐศาสตร์นะครับของจุฬานะครับต่อมาก็มาเป็นกรรมการสิทธิ์แล้วก็เห็นว่าอาจารย์อายุมากแล้วครับเห็นตอนแรกๆนะได้ยินว่าเขาเห็นว่าเป็นผู้อาวุโสก็เลยให้เป็นประธานกรรมการสิทธิ์รายงานชุดนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์วันที่10เมษายนเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมถูกเชิญนะครับให้เป็นอนุกรรมการในการทำเอกสารชุดนี้แล้วก็มีนายแพทย์นิรันดร์กรรมการสิทธิ์เนี่ยมาเป็นประธานอนุกรรมการชุดนี้แต่พอผมเนี่ยพอวันที่10มีเหตุการณ์ใช่ไหมผมก็ตอนนั้นก็ไปตรวจสอบข้อที่จริงผมก็มีโอกาสลงไปตรวจสอบข้อที่จริงกันแต่ก็พบว่าไอการทำงานของกรรมการสิทธิ์นี่มันติดขัดไปหมดแล้วฮะจริงๆกรรมการอนุกรรมการนอกจากจะมีผมแล้วนะครับผมก็ตกใจนิดหน่อยนะครับในนั้นก็จะมีไอตอนนั้นเป็นพลโทหรือไงพลโทดาวพงศ์นะครับก็เป็นอนุกรรมการด้วยนะครับต่อมาเนี่ยก็มีปัญหาภายในกรรมการสิทธิชนนะหมอนิรันดร์นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้ก็ประกาศลาออกด้วยปัจจัยบางประการไม่ขออธิบายเพราะว่านั่นเป็นประเด็นส่วนตัวของหมอนิรันดร์ผมเองเนี่ยเอาพูดตรงๆนะในกรรมการสิทธิ์เนี่ยถ้าผมให้เครดิตใครที่ดูว่ายังมีความเป็นมืออาชีพอยู่บ้างนะผมยกเครดิตให้หมอนิรันดร์ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยผมมีปัญหาจริงๆอาจารย์อมราจริงๆแกเป็นคนน่ารักมากเลยฮะผมเคยไปนั่งทานข้าวพูดคุยกันก่อนจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองก็เคยร่วมงานกันได้พบปะกันบ้างนะครับจริงๆแล้วอุปนิสัยอาจารย์อมราที่เป็นคนน่ารักใจดีนะครับแต่แกมึนๆนิดหน่อยนะเวลาพูดเรื่องการเมืองแกมึนเลยนะครับมึนๆนิดหน่อยอ๊อบก็แปลว่าหลังจากหมอนิรันดร์ลาออกปุ๊บเนี่ยผมก็เห็นการทำงานข้างในแล้วมัน
เลื่อนอยู่นั่นแหละไม่ได้ดำเนินการอะไรสักทีนึงแล้วก็ดูท่าดูทางแล้วนี่จะมีความติดขัดผมก็เลยประกาศว่าถ้าหมอนิรันดร์ออกก็ผมขออนุญาตออกตามนะครับเพราะตอนมาชวนผมก็หมอนิรันดร์มาชวนเห็นชื่อดาวพงษ์ผมก็ยังแปลกๆใจอยู่นะครับเพราะว่าคนโทดาพงษ์นี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องมากนะครับมีตำแหน่งเรียกว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการเรียกว่าอะไรดำเนินมาตรการในการเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางการทหารเนี่ยในการสลายการชุมนุมของประชาชนโอเคมันก็อาจจะมีแนวความคิดว่าเชิญทุกฝ่ายมาร่วมกันแต่ว่ารายงานชุดนี้ก็ตั้งถูกเขียนโดยคณะกรรมการอนุกรรมการชุดใหม่ครับน่าแปลกใจนะครับน่าแปลกใจมากเอกสารชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยของกรรมการสิทธิ์เนี่ยไม่มีการระบุรายชื่อของอนุกรรมการที่เป็นคนเรียบเรียงเอกสารชุดนี้ขึ้นมาเขียนเอกสารชุดนี้ขึ้นมาไม่มีชื่อไม่มีชื่อไม่รู้ว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยลืมหรือตั้งใจหรือคิดว่ามันไม่สำคัญส่วนตัวผมคิดว่าสำคัญนะครับมันคงไม่ใช่ความลับถูกไหมครับหมายความว่าการที่เราเปิดเผยว่าใครเป็นอนุกรรมการในการจัดทำเอกสารรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์นี้ของกรรมการสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ความลับถูกไหมถ้าไม่ใช่ความลับเนี่ยกรรมการสิทธิ์ควรจะเปิดเผยว่าใครเป็นอนุกรรมการที่เขียนรายงานชุดนี้ขึ้นมาคืออนุกรรมการเป็นตัวละครหลักเลยครับที่เขียนไอ้รายงานชุดนี้ขึ้นมาส่วนกรรมการก็เอามาปุ๊บๆไปอย่างนั้นแหละแล้วก็สแตมป์ตัดส่วนนี้ออกไปหน่อยมาปุ๊บตอนท้ายแต่ว่าหลักๆเลยอนุกรรมการขึ้นมาแต่ว่าโดยความรับผิดชอบและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการสิทธิมนุษยชนสาระหลักๆที่มีการอภิปรายกันอยู่ในสังคมในปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับเรื่องรายงานชิ้นนี้ของกรรมการสิทธิ์กรรมการสิทธิ์ใช้เวลา3ปีครับ3ปีกว่า10เมษายนปี53ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่มันเลยมา3ปีแล้ว3ปีกว่าแล้วฮะรายงานชุดนี้ใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็ออกมาวันเดียวกับที่มีการประชุมพรบนิรโทษกรรมวันแรกเลยผมไม่ได้บอกว่านี่เป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดนะครับนี่ไม่ใช่อารมณ์แบบไอ้นั้นที่มีคนมาปล่อยข่าวในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยพวกเนี่ยพวกไอ้ม็อบแช่แข็งภาค2นี่นะเขามาพูดทำนองว่าเนี่ยมันเนื่องจากว่าวันประชุมสภานี่มันเกิดเรื่องดราม่าอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องกรณีใบสมรสการจดทะเบียนสมรสใช่ไหมครับของคุณเอ๋กับคุณเจนนี่อะไรเนี่ยเป็นดาราแล้วก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังนะครับแล้วมันปรากฏว่ามันกบข่าวไอการประชุมในสภาเรื่องพรบนิรโทษกรรมพวกม็อบแช่แข็งเขาก็ขึ้น Facebook วิพากษ์วิจารณ์หลายคนนะครับวิจารณ์เรื่องนี้บอกว่าเนี่ยเป็นเจต